ียงการเมืองวันนี้ชวนคุณผู้ชมไปในพื้นที่อีสานค่ะไปว่าอีสานกันอีกครั้งนึงนะคะเพื่อวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การเมืองของพรรคภูมิใจไทยที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะก็เป็นอีกจังหวัดนึงที่ภูมิใจไทยนั้นหวังได้เหมายกจังหวัดเลยนะคะอะไรที่ทำให้เขามีความมั่นใจขนาดนี้ชวนวิเคราะห์กับคุณช่วงวิทย์อุดมธนากรกุลค่ะผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดศรีสะเกษอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณช่วงวิทย์คะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอุทัยครับครับคุณช่วงวิทย์คะศรีสะเกษมีหลายเขตเลือกตั้งแล้วอะไรทำให้ภูมิใจไทยเขามั่นใจว่าเขาจะกวาดที่นั่งในพื้นที่ศรีสะเกษได้ทั้งหมดคะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับศรีสะเกษเนี่ยมีทั้งหมด8เขตนะครับแล้วก็การเลือกตั้งหน้าเนี่ยก็จะมีการขยายเพิ่มเขตเป็น9เขตนะครับส่วนภูมิใจไทยเนี่ยก็มีการเชิญสสจากพรรคอื่นเข้ามาครับนั่นคือเพื่อไทยนะครับก็เดิมเนี่ยมีเพื่อไทยอยู่เดิมมีภูมิใจไทยอยู่นะครับ2คนนะครับแล้วก็ครั้งหน้านี้ก็จะมีมาอีก3คนนะครับรวมเป็น5คนนะครับซึ่งเดิมเนี่ย3คนที่เข้ามาเนี่ยนะครับก็จะเป็นเครือญาติกันทั้งหมดนะครับก็จะเป็นเครือญาติกันแล้วก็มีการประกาศตัวชัดเจนนะครับว่าจะร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งหน้านี่ครับครับคือย้ายมาหรือไงครับผมไม่ค่อยได้ยินครับย้ายมาใช่ไหมครับเอาครับเป็นการย้ายของกลุ่มส.ส.ทั้งหมดนะครับทั้ง3คนนะครับก็จะมีทั้งเขต4เขต5แล้วก็เขต8นะครับก็จะย้ายมาสังกัดพรรคภูมิใจไทยนะครับช่วงนี้ก็มีการเริ่มลงหาเสียงแล้วนะครับก็ทั้ง3คนนะครับที่ย้ายมาก็มีการเริ่มลงพื้นที่หาเสียงในนามพรรคภูมิใจไทยอย่างชัดเจนนะครับก็อย่างที่ผ่านมาก็28ที่ผ่านมาก็มีการจัดโครงการเกี่ยวกับอสมครับมอบของขวัญให้กับอสมทั่วประเทศนะครับโดยใช้แนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีจัดไปทั่วประเทศมีการเปิดออนไลน์ผ่านระบบซูมนะครับถ่ายทอดไปทั่วประเทศทั้งเขต1เขตเขตทั่วประเทศภาพที่1ถึง11ที่12นะครับทั่วประเทศนะครับทีนี้พรรคการเมืองที่เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมเนี่ย เขามีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างครับอ๋อครับส.ส.เดิมเขาก็มีการส่งตัวแทนส่งผู้สมัครหน้าใหม่นะครับแต่ว่าทำงานการเมืองมานานของพรรคเพื่อไทยเองก็มีการส่งมาแทนตำแหน่งที่พื้นที่เดิมของพรรคเพื่อไทยที่ย้ายไปภูมิใจไทยครับก็น่าจะมีการต่อสู้กันในพื้นที่กันอย่างดุเดือดเช่นเดียวกันครับเพราะว่าพื้นที่แห่งนี้นะครับเป็นพื้นที่ของเพื่อไทยเดิมทั้ง8คนนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการดึงมีการชนะเลือกตั้งของเพื่อไทยจาก8คนเนี่ยก็จะมีชนะได้6 คนนะครับโดยแพ้ให้กับภูมิใจไทยมา2คนนะครับในเขตเลือกตั้งที่1ถึง8นะครับมีความเคลื่อนไหวของข้าราชการการเมืองในพื้นที่ไหมครับข้าราชการการเมืองหรือว่ากลุ่มอสม.อะไรพวกนี้มีผลอะไรกับการเลือกตั้งหาเสียงไหมครับอ๋อครับกลุ่มอสม.นะครับที่เข้ามาทำงานการทำงานในหน้าที่ของเขาเองนะครับก็มีในนโยบายทำงานของเขาอยู่แล้วครับคือเขาจะแยกกันชัดเจนนะครับว่าการเมืองแล้วก็ข้าราชการการเมืองก็จะอีกส่วนหนึ่งนะครับครับเชื่อกันว่าน่าจะไม่เกี่ยวข้องกันระหว่างการเมืองครับเป็นฐานเสียงส่วนหนึ่งครับแต่ว่าก็มีการพรรคภูมิใจไทยก็มีการใช้การหาเสียงผ่านกลุ่มฐานเสียงพรรคการเมืองแบบนี้นะครับในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของระยะเวลาของรัฐบาลที่ผ่านมาครับก็มีการเชิญจัดกิจกรรมนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้อสม.ก็มีการลงพื้นที่พบปะกับชาวบ้านเป็นประจำมีประมาณนี้ครับครับคุณช่วงวิทย์คะพรรคการเมืองอื่นๆในพื้นที่ของศรีสะเกษเนี่ยเขามีการปรับยุทธศาสตร์ปรับแผนไหมฮะหลังจากที่ภูมิใจไทยดูท่าทีเอาจริงเอาจังขนาดนี้ค่ะตอนนี้ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าการหาเสียงเนี่ยก็จะมีการลงพื้นที่อย่างเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็มีการลงที่แบบเจาะลึกนะครับก็คือการพบปะในกลุ่มชาวบ้านกิจกรรมในท้องถิ่นนะครับกีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีการเข้าไปในกิจกรรมในของท้องถิ่นนะครับก็จะมีการเจาะลึกส่วนการปาสายใหญ่การหาเสียงแบบในช่วงใกล้เลือกตั้งเนี่ยก็จะยังไม่ค่อยมีนะครับมีการแข่งกันระหว่างสองพรรคการเมืองใหญ่ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับภูมิใจไทยซะส่วนใหญ่นะครับในพื้นที่ศรีสะเกษแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตว่า
พรรคเพื่อไทยนะครับก็ยังมีการวางตัวไม่ชัดเจนในบางเขตนะครับก็ต้องรอดูว่าหลังจากที่กกต.เขาประกาศเขตชัดเจนแล้วเนี่ยจะมีการวางตัวใครอย่างชัดเจนลงพื้นที่ที่มาแทนที่หายไป3เสียงนะครับครับคุณช่วงวิทย์ประเมินจากยุทธศาสตร์บรรยากาศการวางตัวผู้สมัครโอกาสที่ภูมิใจไทยจะกวาดทั้งจังหวัดนี่มีเปอร์เซ็นต์ขนาดไหนฮะโอกาสที่ภูมิใจไทยที่จะกวาดแต่ 100% นี่น่าจะยากอยู่นะครับเพราะว่าฐานเดิมเนี่ยนะครับของเพื่อไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะสจสสไม่ใช่อบจนะครับแล้วก็ทางกลุ่มอบตเนี่ยก็จะเป็นฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยส่วนใหญ่นะครับครับน่าจะภูมิใจไทยน่าจะได้5คนนะครับจาก9คนนะครับเยอะนะเนี่ยเยอะอยู่นะครับส่วนเขตที่น่าจะแข่งกันดุเดือดน่าจะเป็นเขตเลือกตั้งที่7นะครับก็เป็นฐานเดิมของของเพื่อไทยครับแต่ว่าครั้งก่อนก็มีการเพียงพำกันไว้บ้างนะครับคราวนี้ก็จะหนักหน่อยนะครับครับเอาละครับช่วงนี้รบกวนคุณช่วงวิทย์เท่านี้นะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณค่ะครับต้องรอ